บ้านใกล้เลือนเคียงแต่เช้ายันเที่ยงจดเย็นแอบมองน้องอยู่ไม่เว้นเห็นน้องทุกวันพี่แสนปลื้มถ้าหากวันไหนไม่เห็นน้องจะซึมซึมสวงสะท้อนสลือสลึมวันนั้นพี่ซึมอยู่ทางวันเมื่อตอนยังเล็กน้องยังเป็นเด็กขี้แยออดอ่อนรบกวนพ่อแม่จะกินขนมเสียงลั่นพี่อยากจะนอนน้องร้องหนวกหูพี่อยู่ทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งอยู่ใกล้กันยิ่งดีพูดถึงตอนนั้นอายุพี่ได้15ส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเคยกายล่อนจนล้างขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดียวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มองส่วนตัวน้องยาตอนนั้นเพิ่งได้4ปีเปลือยกายร่อนจนร้องขี้มูกโป่งสิ้นดีผิดกันไกลกับเดียวนี้น้องสวยจนพี่อดรักไม่ไหวเมื่อยามได้เห็นใจนี้พี่เต้นตึกตึกทุกวันทุกคืนพี่นึกว่าน้องจะรักพี่หรือไม่ไม่กล้าจะบอกว่าพี่รักน้องเท่าใดกลัวว่าน้องไม่สนใจพี่นี้จึงได้แต่มอง